จ้าป่าเขย่าโรงผมจะเสนอเรื่องจริงยิ่งกว่าในโรงในช่วงปลายเดือนนี้จะมีภาพยนตร์เรื่องมอร์เบียสเข้าฉายบอกเล่าเรื่องราวของไมเคิลมอร์เบียสนักชีวเคมีที่ใช้ค้างคาวในการรักษาโรคเลือดหายากของตัวเองจนทำให้แข็งแกร่งเกินมนุษย์กลายเป็นแวมไพร์ที่ดูดเลือดเพื่อความอยู่รอดและจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับผีดิบแวมไพร์ค้างคาวดูดเลือดแห่งอเมริกาใต้วันนี้เราจะติดตามกันในเรื่องจริงยิ่งกว่าในโรงค้างคาวแวมไพร์ครับค้างคาวแวมไพร์เป็นผีชนิดหนึ่งตามความเชื่อของชาวยุโรปในยุคกลางเชื่อว่าเป็นผีดิบที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์ทั่วไปแต่มีฟันแหลมคมดื่มเลือดของมนุษย์ด้วยกันเป็นอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงโดยที่แวมไพร์จะมีชีวิตเป็นอมตะไม่มีวันแก่และตายจะปรากฏตัวได้เฉพาะเวลากลางคืนเพราะกลางวันแพ้แสงแดดแวมไพร์จะหลบซ่อนอยู่ในโรงของตนหรือในหลุมเวลากลางวันสามารถแปลงร่างได้หลายรูปแบบเช่นค้างคาวนกฮูกสามารถกำบังกายหายตัวได้ไม่มีเงาเมื่อกระทบกับแสงหรือสะท้อนในกระจกมีแรงมากเหมือนผู้ชาย20คนรวมถึงสามารถบังคับสิ่งของให้เคลื่อนที่ด้วยอำนาจของตนได้สิ่งที่จะกำราบแวมไพร์ได้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาเช่นไม้กางเขนน้ำมนต์หรือแม้กระทั่งสมุนไพรกลิ่นแรงบางชนิดเช่นกระเทียมวิธีฆ่าแวมไพร์มีมากมายเช่นตอกลิ่มให้ทะลุหัวใจเผาหรือตัดหัวบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของมันจะกลายเป็นแวมไพร์ไปด้วยและเป็นสาวกของแวมไพร์ตนที่ดูดเลือดเป็นไปได้ว่าความเชื่อเรื่องของแวมไพร์ที่สามารถแปลงร่างเป็นค้างคาวได้อาจมีที่มาจากทวีปอเมริกาใต้ในยุค1700กษัตริย์สเปนเดินทางไปอเมริกาใต้ค้นพบมีค้างคาวขนาดเล็กจำพวกหนึ่งมีพฤติกรรมอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงในถ้ำขนาดใหญ่ดูเลือดสัตว์ที่ใหญ่กว่าเป็นอาหารในเวลากลางคืนจากพฤติกรรมของมันทำให้ได้ชื่อว่าเป็นค้างคาวแวมไพร์หรือค้างคาวดูดเลือดเหมือนแวมไพร์ในความเชื่อของชาวยุโรปในยุคกลางค้างคาวแวมไพร์มีฟันที่แหลมคมคู่หน้าไว้กัดโดยมากสัตว์ที่ถูกดูดกินจะเป็นปศุสัตว์เช่นหมูหรือวัวซึ่งสายตาของค้างคาวแวมไพร์จะมองเห็นเป็นภาพอินฟราเรดจากความร้อนของอุณหภูมิในร่างกายของเหยื่อทำให้มองเห็นในเวลากลางคืนได้ดีมากและเป็นตัวนำไปสู่การเลือกตำแหน่งที่กัดซึ่งจะเป็นอวัยวะส่วนต่างๆเช่นใบหูข้อศอกด้วยความคมของฟันประกอบกับมักจะกัดในเวลาที่เหยื่อนอนหลับทำให้เหยื่อไม่รู้ตัวขณะที่ดูดเลือดอยู่นั้นค้างคาวจะขับปัสสาวะไปด้วยเนื่องจากจะดูดเลือดในปริมาณที่มากทำให้ไม่สามารถบินได้โดยปริมาณเลือดที่ค้างคาวดูดไปนั้นหากคำนวณว่าดูดเลือดหมูทุกคืนภายในเวลา5เดือนจะมีปริมาณเท่ากับน้ำหนัก5แกนลอนซึ่งเลือดที่ไหลออกนั้นจะไหลผ่านลิ้นของค้างคาวที่มีร่องพิเศษช่วยให้เลือดไหลผ่านหลอดเลือดฝอยได้โดยง่ายและในน้ำลายค้างคาวจะมีเอนไซม์ทำให้เลือดไม่แข็งตัวนอกจากนี้แล้วค้างคาวแวมไพร์ยังเป็นพาหะนำโรคกลัวน้ำโรคพิษสุนัขบ้าที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตได้ด้วย